ครับเบื้องต้นเรามาเตรียมน้ำจิ้มก่อนครับผมใช้หอมแขกหั่นโรยเป็นน้ำจิ้มครับตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยดึงแกนออกก่อนครับเรามาดูวิธีการทำน้ำจิ้มแจ่วให้อร่อยครับเบื้องต้นก็ตามด้วยใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก่อนครับพริกป่นข้าวคั่วครับชูรสครับน้ำปลาครับเดี๋ยวก็จะทำให้น้ำตาลละลายก่อนก็จะได้ข้นๆแบบนี้ตามด้วยน้ำมะขามเปียกจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วแล้วครับคล้ายๆกับน้ำจิ้มในห้างน้ำมะขามเปียกอาจจะเติมน้ำปลานิดหน่อยนี่ครับเหนียวข้นโอ้โหแค่ผมได้กลิ่นก็คิดจ้าแล้วครับโรยด้วยหอมแล้วก็ใบมะกรูดครับเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะได้ความจิ๊ดจ๊าดไหมครับจิ๊ดจ๊าด